นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสักกัจจังโสตโพติต่อจากนี้ไปนั่งให้สบายสบายตั้งใจฟังธรรมฟังแล้วเก็บเอาไปคิดพิจารณาจะทำให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นธรรมบรรยายในแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐาน4ประการได้นำเอาเรื่องวิธีการเจริญสติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาอธิบายแล้วหลายครั้งในเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับเวทนาเรามาทำความเข้าใจเวทนากันรู้จักเวทนาจะทำให้ปัญญาของเราเกิดมารู้จักเวทนากันดีฝ่าเวทนาคืออะไรเราเคยได้ยินคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าน่าเวทนาเหลือเกินเคยได้ยินไหมคำนี้นี่คือเวทนาใช่หรือเปล่าน่าเวทนาเหลือเกินเราเห็นคนเขาต้องประสบพบกับความลำบากตกทุกข์ได้ยากแล้วเราก็เกิดความเวทนาเวทนาตรงนั้นไปตรงกับคำว่าน่าสงสารใช่ไหมตัวนั้นนะน่าสงสารแต่คำว่าเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกความรู้สึกของตัวเราแล้วก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนลองสังเกตดูเรารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวนี้นั่งนานๆเนี่ยมีปวดบ้างไหมมีไหมมีหรือไม่มีปวดเมื่อยๆเดี๋ยวนี้มีไหมปวดเมื่อยๆยังปวดอยู่ไหมปวดเนี่ยเกิด
จากกายไม่สบายใช่ไหมเวทนาท่านแปลว่าความรู้สึกรู้สึกสามประการที่เรียกว่าเวทนานะเอาความรู้สึกสามประการความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกสบายเคยไม่เคยรู้สึกสบายบ้างไหมรู้สึกประการที่สองรู้สึกไม่สบายมีไหมไม่สบายชอบอะไรสองอย่างเนี่ยฮะชอบแบบไหนชอบความรู้สึกชนิดไหนรู้สึกสบายกับรู้สึกไม่สบายเราชอบความรู้สึกสบายสบายเราไม่ชอบความรู้สึกไม่สบายใช่หรือเปล่ารู้สึกอีกอย่างหนึ่งรู้สึกเฉยเฉยในชีวิตของเราเนี่ยถามว่าเราเคยชอบอะไรสักอย่างหนึ่งบ้างไหมเคยชอบไหมเราเคยชอบใครสักคนหนึ่งไหมเคยไหมชอบคนจริงหรือเปล่าชอบจริงหรือเปล่าเริ่มลังเลแล้วใช่ไหมเคยเดินไปเห็นอะไรอะไรแล้วเกิดชอบใจมีไหมมีหรือเปล่าถามว่าชอบจริงหรือเปล่าชอบอะไรอ่ะชอบอะไรชอบเสื้อผ้าที่เขาโชว์ไว้อย่างเงี้ยมีไหมมีหรือเปล่าแล้วก็ไม่ชอบคนเงี้ยมีไหมถามว่าไม่ชอบจริงหรือเปล่าเคยไม่เคยไม่ชอบใจใครสักคนหนึ่งเคยไหมหรือไปเห็นอะไรอะไรแล้วเราไม่ชอบเนี่ยมีไหมเราไม่ชอบสิ่งนั้นใช่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราชอบผิดตัวอีกเหมือนกันคนเราเนี่ยแปลกนะชอบผิดตัวอยู่เรื่อยเกลียดก็เกลียดผิดตัวอยู่เรื่อยที่เราบอกเราชอบใครคนใดคนหนึ่งจริงๆเราไม่ได้ชอบเขาเราชอบอะไรเราชอบความรู้สึกสบายต่างหากเขาคนนั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกสบายเราชอบความรู้สึกสบายแล้วเราก็ไปบอกว่าเราชอบเขาชอบผิดตัวไหมตรงเนี้ยผิดหรือไม่ผิดเนี่ยชอบผิดตัวนะแบบเนี้ยลองคนที่เราชอบอะไปกระทำอะไรให้เรารู้สึกไม่สบายขึ้นมาสิเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากชอบกลายเป็นไม่ชอบทันทีเลยไม่ชอบอะไรอ่ะไม่ชอบในตัวเขาใช่ไหมไม่ชอบความรู้สึกไม่สบายไอ้ที่เราชอบเนี่ยเพราะสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกสบายจึงชอบไอ้ที่เราไม่ชอบก็เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเกิดความรู้สึก
ไม่สบายเราเลยไม่ชอบลึกๆเนี่ยเราชอบความรู้สึกสบายไม่ชอบความรู้สึกไม่สบายใครคนหนึ่งทำให้เรารู้สึกสบายเราเลยชอบเขาคนนั้นแต่จริงๆแล้วเราชอบตรงความรู้สึกสบายเนี่ยชอบตรงที่เราได้มีความรู้สึกสบายและความรู้สึกสบายของเราเกี่ยวเนื่องกับตัวเขาลึกๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกสบายเนี่ยเป็นความรู้สึกของเวทนาความรู้สึกไม่สบายก็เป็นความรู้สึกของเวทนาความรู้สึกเฉยๆท่านก็เรียกว่าเวทนาในบรรดาความรู้สึก3ประการเนี่ยจะมีอยู่กับตัวเราตลอดนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าไม่มีความรู้สึกสบายไม่มีความรู้สึกไม่สบายขณะนั้นก็เฉยๆหรือถ้าไม่มีความรู้สึกเฉยๆก็จะต้องเป็นรู้สึกสบายหรือไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วก็บรรดาความรู้สึกเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือใจเราทำให้เราต้องตกเป็นทาสของความรู้สึกและเราก็แสวงหาเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความรู้สึกสบายๆแล้วเราก็พยายามผลักดันสิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายในบรรดาความรู้สึกเหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ใจของคนเราหวั่นไหวที่เราหวั่นไหวนะเราเกิดความรู้สึกหวั่นไหวเนี่ยเพราะความรู้สึกตรงนี้เพราะมีความรู้สึกเหล่านี้เลยทำให้ใจของเราหวั่นไหวไปในทางพอใจหวั่นไหวไปในทางไม่พอใจพอใจก็อยากได้พอไม่พอใจก็ไม่อยากจะได้พออยากได้ก็แสวงหาพอไม่อยากได้ก็ผลักดันภาวะจิตของคนเราเนี่ยในชีวิตประจำวันมีสภาพผลักดันกับฉุดดึงบางครั้งก็ฉุดดึงบางครั้งก็ผลักดันคือดึงเข้ากับดันออกมีไหมแบบนี้วันนี้มีไหมดึงเข้าและดันออกมีไหมวันเนี้ยฮะผลักออกไปดึงเข้ามาเนี่ยเราเหนื่อยเพราะไอ้ดึงเข้ากับผลักออกเนี่ยแต่ละวันเราเหนื่อยทั้งนี้จิตไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
มัวแต่ดึงกับผลักดันสิ่งใดที่เราพอใจเราก็ดึงเข้ามาหาตัวเราดึงเอามาเป็นของเราสิ่งใดเราไม่ชอบเราก็ดันออกเอาออกไปไว้ที่เขาไอ้สิ่งที่ไม่ชอบมันควรไปอยู่กับเขาไอ้สิ่งที่เราชอบควรมาอยู่กับเรามองดูแล้วไม่ค่อยยุติธรรมนะแบบนี้นะฮะมองดูแล้วใจตรงเนี้ยใจไม่ค่อยยุติธรรมแล้วก็หวาดกลัวว่าจะดึงมาไม่เข้าดึงเข้ามาไม่สำเร็จกลัวว่าจะดันออกไปไม่สำเร็จแล้วก็ทุกข์ลงตรงทุกข์อีกนะหนีไม่พ้นทุกข์อยู่ตลอดคือเกิดความลำบากใจนะทำให้เกิดความลำบากใจกลัวจะดึงเข้ามาไม่สำเร็จก็เกิดความลำบากใจกลัวจะดันออกไปไม่สำเร็จก็ลำบากใจอีกใจเริ่มเป็นทุกข์แล้วใจเป็นทุกข์ใจหวั่นไหวใจของเรานั้นเนี่ยคือเราต้องลำบากใจเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำให้เราลำบากใจเนี่ยถ้าเรามองดูจริงๆไม่ใช่อื่นไกลอ่ะใจของตัวเราเองแต่เราไม่เคยมองนะไม่เคยมองว่าไอ้ที่เราลำบากใจเกิดจากใจเราไปมองที่ไหนอ่ะว่าเนี่ยที่เราต้องลำบากใจก็เพราะเนี่ยเพราะเขาเรามองไปที่เขาตลอดนะไม่ได้มองมาหาเราเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาคนเนี้ยเพราะเขามานั่งอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะเขามาทำอย่างนี้นั่นเนี่ยเขาทำท่าจะแย่งไอ้นั่นเราไปแล้วนะนั่นเขาตลอดแต่จริงๆลึกๆมาจากไหนมาจากใจของตัวเราเองมาจากใจหวั่นไหวถ้าใจไม่หวั่นไหวเราก็ไม่ต้องฉุดกระชากลากดึงเราก็ไม่ต้องผลักดันออกไปแล้วเราก็ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะไม่ได้มาหวาดกลัวว่าจะได้มาเนี่ยเราก็จะไม่เกิดความหวาดกลัวแล้วเราก็จะไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องหนักอกหนักใจคราวนี้การแก้ไขทำอย่างไรอ่ะเวทนาเนี่ยถ้าเรารู้จักเวทนาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากเวทนาเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมว่าในทุกข์มันมีสุขอยู่ในนั้นเคยได้ยินไหมในความทุกข์เนี่ยมีความสุขอยู่ด้วยใครมีสายตาดีมองเห็นก็จะได้รับความสุขในความรู้สึกทุกข์ในใจที่กำลังทุกข์ในนั้นมองดูดีๆมีความสุขอยู่ในนั้นถ้าเราพยายามมองให้ดี
ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะไปหาในความทุกข์เนี่ยหาความสุขในความทุกข์เนี่ยใครกำลังเป็นทุกข์บ้างมีไหมมีไหมทุกข์มานานหรือยังตอนนี้ยังทุกข์อยู่ไหมยังทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมทุกข์จริงหรือเปล่ารู้สึกทุกข์จริงหรือเปล่าเกิดจริงไหมตาไอ้ความรู้สึกทุกข์มันเกิดแก่เราจริงไหมเกิดขึ้นแก่ตัวเราจริงๆหรือเปล่าอีตอนความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นแก่เราอ่ะมองเข้าไปในความรู้สึกทุกข์นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอความสุขให้ไปตั้งใจมองนะตั้งใจมองดูความรู้สึกมันรู้สึกทุกข์เราก็มองดูรู้สึกทุกข์ก็มองดูมองทำไมมองหาดีๆจะมีความสุขโผล่มาให้เราเห็นถ้าเราไปตั้งใจมองตรงนั้นดีๆเนี่ยเราจะได้รับความสุขจะทำให้ใจมีความสุขได้เราไปมองทุกข์ในฐานะเลวร้ายมากเกินไปตอนมีความทุกข์เราไม่รู้ว่าในทุกข์นั้นมีสุขเจือปนอยู่เราไม่เคยไปวิจัยไปแยกแยะไปสอดส่องไปมองดูถ้าทำการวิจัยแยกแยะสอดส่องมองดูเข้าไปข้างในนั่นแหละมองเข้าไปในความรู้สึกอย่างละเอียดละออจริงๆเราจะเห็นความสุขเวลามันทุกข์เนี่ยนะถ้านั่งดูไม่ได้ให้นอนดูนอนดูเลยมันหมดแรงไงทุกข์จนหมดแรงมันทุกข์ไม่มีแรงจะดูนะใช่ไหมมันมาดูมันหมดแรงแล้วหมดโอ้แบบนี้เลยนะทุกข์เหลือเกินมันทุกข์จังธรรมดาใช่ไหมอีตอนทุกข์มันอ่อนเปรี้ยหมดนะอ่อนเปรี้ยไหมตอนมันทุกข์เนี่ยมันรู้สึกอ่อนเปรี้ยเราก็เอานั่งดูไม่ได้มันไม่มีแรงก็นอนเลยนอนดูเลยนอนแล้วก็มองดูความรู้สึกนั้นน่ะถ้าเราไปมองดูความรู้สึกนั้นได้มองดูความรู้สึกนั้นทันเวลาใดรู้สึกทุกข์จะหายไปแล้วรู้สึกตัวใหม่ที่เป็นความสุขจะมาแทนไม่เชื่อไปลองดูนะเป็นเรื่องจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านค้นพบวิธีการอันนี้มาแล้วท่านก็นำเอามาบอกเราเกี่ยวกับเวทนาเนี่ยถ้าเราได้รู้จักเวทนาจะทำให้ปัญญาเราเกิดพอปัญญาเกิดแก้ไขปัญหาได้หมดเลยปัญหาต่างๆแก้ไขหมดไปแก้ไขได้อย่างไรปัญญาเกิดแล้วแก้ไขได้อย่างไรคือเวลาปัญญาเกิดเนี่ยปัญญามีหน้าที่แก้ไขใจไม่ให้เป็นทุกข์นะที่บอกว่าแก้ไขปัญหาได้สำเร็จเนี่ยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราเอาไปแก้ไขตัวอื่นปัญหาอื่นเราไม่มีสตังค์ใช่ไหมปัญญาเกิดแล้วจะทำให้มีสตังค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ปัญญาเกิดแล้วทำให้มีสตังค์เรายากจนปัญญาเกิดแล้วทำให้ร่ำรวยไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาเกิดทำให้ร่ำรวยตอนเราไม่มีสตางค์และเราเป็นทุกข์ปัญญาเกิดเนี่ยเราไม่มีสตางค์ทำให้เราไม่ทุกข์เนี่ยเป็นแบบนี้เรายากจนเราเป็นทุกข์ป
พอปัญญาเกิดเราก็ยังยากจนเหมือนเดิมแต่จนแล้วไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นแบบนี้เข้าใจไหมตรงนี้แกบอกว่าแก้ไขปัญหาได้หมดเนี่ยทำไมมันแก้ไม่ได้มาเจริญวิปัสสนาตั้งหลายปียังจนเหมือนเดิมไม่ยอมร่ำรวยเลยเอ๊มันไม่จริงซะแล้วกำลังนะไม่ใช่เป็นแบบนั้นต้องเข้าใจให้ถูกนะปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเอาไว้แก้ไขปัญหาใจใจเป็นทุกข์เอาไว้ดับทุกข์คือเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บปัญญาเกิดแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายหรือเปล่าไม่หายนะโรคบางชนิดมันรักษาไม่หายใช่ไหมอย่างโรคมะเร็งเนี่ยรักษาไม่หายโรคเอดส์รักษาไม่หายเวลาปัญญาเกิดเนี่ยเป็นมะเร็งเหมือนเดิมเนี่ยสมัยก่อนเป็นมะเร็งแล้วใจทุกข์พอปัญญาเกิดเป็นมะเร็งแล้วใจไม่ทุกข์มีความสุขเพราะเป็นมะเร็งมันแปลกนะมันจะมีความสุขหาความสุขจากความทุกข์นั้นได้คือใจไม่หวั่นไหวไงใจเนี่ยไม่หวั่นไหวแม้แต่จะตายก็ไม่หวั่นไหวนะไม่ยอมใจเนี่ยไม่หวั่นไหวอ่ะพระที่ท่านไปเจริญวิปัสสนามีโจรจะมาทุบท่านคือโจรจะมาฆ่าท่านก็ถามว่ามาทำไมโจรก็บอกว่าจะมาฆ่าท่านฆ่าทำไมก็ญาติของท่านเนี่ยเขากลัวท่านจะกลับไปครองสมบัติแบบเดิมเดี๋ยวท่านศึกไปครองสมบัติแบบเดิมทรัพย์สมบัติเขาจะอันตรธานเขาเลยจ้างให้มาฆ่าฉันจะต้องฆ่าพระท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าตอนนี้ได้ไหมเนี่ยมีปัญญาแล้วไม่ทุกข์นะเขาจะฆ่าก็ไม่ทุกข์แต่ว่าอย่าเพิ่งฆ่าตอนนี้ได้ไหมขอสักคืนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยฆ่าโจรก็บอกว่าไม่ได้อะเดี๋ยวท่านหนีทำไมอ่ะฉันก็ไม่ได้ฆ่าถ้ากลัวฉันจะหนีฉันจะมีอุบายวิธีให้ท่านเบาใจว่าฉันไม่หนีท่านก็ยกก้อนหินก้อนหนึ่งทุบขาของท่านทั้งสองข้างจนกระดูกแหลกบอกว่าเท่านี้เป็นเครื่องรับประกันแล้วหรือยังรับประกันว่าเราจะไม่หนีโจรก็มั่นใจว่าไม่หนีก็เป็นนั่งกอบไฟลองล้อมรอบกองไฟสนุกสนานเพลินเดี๋ยวตรงนั้นพระก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็กระดูกเละมันทุกข์ไหมนะทุกข์ไหมถามว่าทุกข์ไหมแต่ท่านหาความสุขจากทุกข์ตรงนั้นได้ท่านหาความสุขอย่างไรอ่ะท่านมองเข้าไปในความรู้สึกทุกข์แหละอย่างท่านไปมองเข้าไปในความรู้สึกทุกข์คือก่อนที่ท่านจะทุบเนี่ยท่านบอกว่าเราเนี่ยเอือมระอาเหลือเกินเอือมระอาต่อไอการตายแล้วยังไม่หมดกิเลสเนี่ยมันเป็นมาแบบนี้หลายภพหลายชาติแล้วชาตินี้ก็จะเป็นอย่างนี้อีกเราไม่อยากตายในลักษณะนี้เลยอยากจะตายโดยไม่มีกิเลสท่านก็ไปมองความรู้สึกมองความรู้สึกที่เกิดจากทุกขเวทนาพอท่านมองเข้าไปในความรู้สึกมองเข้าไปมองเข้าไปมองเข้าไปเนี่ยความรู้สึกจริงๆนะจริงๆแล้วลองทดลองดูอะไรทุบไป เคยไหมเคยมันโดนมีดบาดโดนอะไรแล้วมันเจ็บมันปวดไหมเคยไหมแล้วก็
ใจมันไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นใช่ไหมจดจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยไอ้ตรงบาดเจ็บตรงนั้นเนี่ยถามว่าจริงไหมใจมันไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นตลอดจริงไหมจริงๆแล้วใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะพอท่านไปมองดูความรู้สึกท่านเลยเห็นอ๋อมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะมันแวบมารู้สึกตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปคิดอย่างอื่นท่านก็มองเห็นมันไปคิดอย่างอื่นด้วยท่านก็ตามไปดูมันมันก็ไปคิดตั้งหลายเรื่องแล้วมันก็แวบกลับมาตรงนี้อีกเนี่ยไอ้ที่ต้องปวดตรงนั้นเนี่ยท่านก็มองดูอ่ะมาตรงนี้เสร็จแล้วมันไม่ได้อยู่นะมันไปอีกแล้วไปคิดที่อื่นนะท่านก็เห็นอ๋อมันแบบนี้เองมันไม่ได้เกาะติดอยู่ตรงนี้พอมองเห็นว่ามันไม่ได้เกาะติดอยู่ตรงนี้ใจมันไปของมันเรื่อยๆมันไม่ได้มารู้ที่ปวดแห่งเดียวอ่ะไอ้ปวดตรงนั้นก็เลยไม่ทำให้ท่านรู้สึกเป็นทุกข์อุปาทานไม่เกาะถ้ามองไม่เห็นใจอุปาทานมันจะเกาะอยู่จุดเดียวพอมองเห็นใจใจมันมารับรู้ตรงนี้แล้วมันย้ายไปรู้ที่อื่นก็ไปตามมองใจไปเรื่อยๆพอตามมองไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจมันก็ไปใจคิดถึงอะไรก็มองเห็นคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็มองเห็นมองเห็นมองเห็นไปมองเห็นแล้วก็เลยไอ้ที่ต้องปวดเนี่ยน่าจะยึดถือก็เลยไม่ยึดถือซะแล้วมันแวบมารู้แวบเดียวแล้วก็ไปเลยไม่มีอะไรให้ยึดถือพอไม่มีอะไรให้ยึดถือใจของท่านก็เลยปล่อยวางพอรุ่งสว่างท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ขอบอกว่าอย่าพึ่งฆ่าพอท่านบรรลุแล้วโจรอยากจะฆ่าก็ฆ่าได้แล้วอ่ะตอนนี้เราบรรลุแล้วไม่หวั่นไหวต่อความตายแล้วไม่กลัวความตายดูใจทันนะดูใจทันดูความรู้สึกทันแล้วสามารถได้รับประโยชน์สุขทางใจต่อไปใจทุกข์นี่ไม่ต้องกลัวนะใจทุกข์ไม่ต้องกลัวมองเข้าไปในใจทุกข์แล้วความสุขมีอยู่ในนั้นใจหงุดหงิดก็ไม่ต้องกลัวมองเข้าไปในความรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยไอ้ตัวไม่หงุดหงิดก็มีอยู่ในนั้นนั่งสมาธิแล้วฟุ้งมีไหม มีฟุ้งไหมวันนี้มีฟุ้งมีหรือเปล่าฮะในใจฟุ้งนั้นน่ะมีความสงบอยู่ด้วยได้มองดูหรือเปล่าวะมองไหมในความรู้สึกฟุ้งอ่ะเราหาความสงบได้ในนั้นเนี่ยถ้ามองเข้าไปในนั้นได้จะเห็นความสงบแล้วสงบจริงๆด้วยมองปั๊บมันสงบปุ๊บทันทีเลยที่เราไม่สงบเนี่ยเพราะเราไม่ได้หาไม่ได้มองหาในนั้นเราไปมองหาที่อื่นเราไปมองข้างนอกไงเราไม่ได้มองข้างในเขาเรียกว่ามองผิดตัวเรามองผิดตัวอยู่เรื่อยนะมองข้างนอกอยู่เรื่อยไม่ได้มองข้างในทำความรู้สึกกันใหม่ว่ามองข้างในอย่างเงี้ยนะมีอะไรเกิดขึ้นให้มองข้างในไปเขียนไว้หนึ่งประโยคนะเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนะบอกว่ามองข้างในสมัยก่อนเราเขียนว่ามองใจตอนนี้เรารู้จักใจกันแล้วแต่เรายังมองผิดไปมองข้างนอกเลยไม่ถูกตัวใจเราจะเอาให้มันมั่นเลยครับเนี้ยเอาให้มันถูกต้องเลยมองข้างในไอ้ข้างในตรงนี้บางทีเรายังไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรอีกรู้ไหมข้างในเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ในตัวไม่ใช่ในความรู้สึกคำว่าในเนี่ยในความรู้สึกไม่ใช่ในตัวนะในตัวมันยังห่างไปมันยังไม่ใช่ในที่แท้จริงถ้าในที่แท้จริงมันต้องในความรู้สึกพอบอกมองข้างในในตัวแล้วก็ไปก้มมอง
็มองอย่าเอ๊ะมองข้างในมองจนปวดคอเลยทำไมน่ะทำไมมองข้างในอยู่มองจนปวดคอแล้วอ่ะไม่เห็นอะไรเลยมองข้างในในที่นี้มองข้างในความรู้สึกเนี่ยเข้าใจไหมมีไหมความรู้สึกมีไหมในความรู้สึกมีไหมมองที่ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมองในความรู้สึกนั้นเนี่ยในความรู้สึกนั้นๆน่ะมีความรู้สึกอะไรๆมองในความรู้สึกนั้นๆมองที่ความรู้สึกนั้นๆแล้วสุขมันอยู่ตรงนี้ถ้ารู้สึกทุกข์มองเข้าไปในความรู้สึกทุกข์นั้นน่ะในความรู้สึกทุกข์นั้นๆที่เกิดขึ้นแล้วสุขมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันฟุ้งไม่สงบมองเข้าไปในความรู้สึกฟุ้งในความรู้สึกไม่สงบนั้นน่ะแล้วสงบมันอยู่ในนั้นถ้ามันรำคาญมองเข้าไปในความรู้สึกรำคาญนั้นไอตัวไม่รำคาญมันก็อยู่ในนั้นด้วยเราไปหาไกลเกินไปไงไปหาไกลเกินไปไปมองหาผิดตัวเลยหาไม่เจอเรามองผิดตัวมาโดยตลอดเราก็เลยเป็นทุกข์มาโดยตลอดเลยหวั่นไหวมาโดยตลอดในความรู้สึก3ประการคราวนี้เอาแค่3ประการพอนะเราจะพูดกันไม่มากวันนี้พูดแค่ความรู้สึก3อย่างอย่างที่หนึ่งความรู้สึกสบายมีจริงไหมสบายเนี่ยส่วนมากสบายแล้วลืมมองดูใช่ไหมลืมมองดูพอเราไม่มองดูเลยไอ้ความรู้สึกสบายกลับกลายเป็นตัวปัญหาเป็นปัญหาได้ไหมความรู้สึกสบายเนี่ยได้ไหมเป็นตัวปัญหาได้ไหมฮะเป็นตัวปัญหาทำให้เราอยากได้ไงพอทำให้เราอยากได้เราก็ใฝ่ฟ้าแสวงหาและเราก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้เราก็เลยเกิดความลำบากใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเห็นไหมในความรู้สึกสบายตรงนั้นน่ะไม่มองดูมีปัญหาน่ะพอสบายเวลาใดไม่มองดูมีปัญหาแล้วเราก็มีปัญหาเพราะความรู้สึกสบายมาโดยตลอดเคยคิดบ้างไหมว่าเราต้องเดือดร้อนใจเพราะความรู้สึกสบายเหล่านั้นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วความรู้สึกสบายๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องเกิดปัญหามามากมายปัญหาเนี่ยมาจากความรู้สึกสบายๆเราเดือดร้อนใจเพราะความรู้สึกสบายเข้าใจไหมตรงเนี้ยเข้าใจไหมอธิบายได้ไหมตรงนี้สามีมีภรรยาอยู่แล้วหนึ่งคนพอไปเจออีกคนหนึ่งคนนี้เขาทำให้เราเกิดความรู้สึกสบายลืมมองดูความรู้สึกสบายเลยไปชอบใจคนคนนั้นเขาให้พอชอบใจทำไมคราวนี้หาวิธีแต่งงานกับเขาอีกลองดูอะไรมันจะเกิดขึ้นภรรยาเก่าเขาจะยอมไหมอ่ะยอมหรือไม่ยอมถามว่ายอมหรือไม่ยอมไม่แน่อาจยอมก็ได้ เกิดเรื่องไหมแบบนี้ถามว่าเกิดเรื่องไหมฮะ เกิดเรื่องทันทีเลยใช่ไหมเกิดเรื่องทันทีเลยทำให้ครอบครัวเนี่ยเริ่มมีรอยร้าวขึ้นมาแล้วเกิดกลับไปบ้านก็เกิดทะเลาะเกิดถกเถียงกันเกิด
หมางใจกันเกิดอะไรต่างๆจิปาถะขึ้นมาเพราะอะไรความรู้สึกสบายนี่สมาธิเห็นมองเห็นง่ายๆนะแต่จริงๆไม่รู้มีหรือเปล่าแบบเนี้ยความรู้สึกสบายเนี่ยนะมันเป็นเหตุเราคิดว่ามันดีแต่ถ้าไม่มองดูเนี่ยเกิดโทษถ้ามองดูแล้วได้ประโยชน์มันเกิดโทษอย่างไรอ่ะมันทำให้เข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายสบายถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเรามองเห็นแล้วทำให้เรารู้สึกสบายทำให้ใจไปยึดถือสิ่งที่มองเห็นถ้าเป็นเสียงเราได้ยินเสียงแล้วทำให้เกิดความรู้สึกสบายเราไม่ได้มองดูความรู้สึกสบายมันทำให้เราไปชอบใจในเจ้าของเสียงเนี่ยถ้าเป็นกลิ่นเราได้สูดกลิ่นนี้แล้วรู้สึกสบายใจเราไม่ได้มองความรู้สึกสบายใจมันทำให้เราไปชอบใจในเจ้าของกลิ่นอีตอนไปชอบใจตรงนี้ปัญหาเกิดต้องทำให้แสวงหาฝ่ายฟ้าดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาเอามาเป็นเจ้าของแล้วก็เกิดการหวงแหนเกิดการหวาดกลัวว่าจะหายไปใครจะมาแย่งเอาไปอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดความรู้สึกสบายที่เรียกว่าเวทนาตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาเวลาใดต้องรีบมองดูมองดูพอมองดูแล้วจะได้อะไรมองดูเนี่ยจะได้ความรู้สึกสบายยิ่งกว่านั้นอีกไอ้สบายตัวหลังกับสบายตัวแรกมันจะแตกต่างกันสบายตัวแรกเป็นเหตุทำให้ยึดถือสบายตัวหลังเป็นความรู้สึกสบายเพราะใจไม่ยึดถือแตกต่างกันชอบใจแล้วใจยึดถือมันก็สบายนะแต่ถ้าใจปล่อยวางสบายฝันนั้นอีกใจที่ปล่อยวางเนี่ยมันสบายเห็นไหมอีตอนมันมีเรื่องยุ่งๆหลายเรื่องแล้วเราวางมันไปได้สักเดี๋ยวนึงเรารู้สึกโล่งไหมรู้สึกโล่งไหมบางทีเราต้องหลบมันไปนะหลบระวังมาเราหลบมันไปหนีมันไปตอนนั้นระวังมันแล้วเราไปเที่ยวชายทะเลเนี่ยทำไมเราสบายใจตอนไปเที่ยวชายทะเลเที่ยวน้ำตกเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยถามว่าทำไมเราสบายทำไมรู้สึกสบายใจเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมสบายใจเคยไหมไอ้ที่สบายใจอ่ะเพราะตอนนั้นระวางเรื่องหนักๆไว้เรื่องหนักๆไม่ตามเราไปถ้าเราไปเที่ยวชายทะเลเอาเรื่องหนักๆไปด้วยถามมันจะสบายใจไหมไม่สบายใจอ่ะพอระวางเรื่องหนักๆลงได้ชั่วครู่ชั่วยามเราก็สบายถ้าวางได้นานถาวรก็สบายนานถาวรถ้าวางได้ชั่วครู่ชั่วยามก็สบายชั่วครู่ชั่วยามความรู้สึกที่เป็นสุขที่แท้จริงมันต้องสุขจากการปล่อยวางวางภาระเรื่องหนักๆที่ทำให้เราหนักอกหนักใจไม่สบายใจและวิธีการปล่อยวางเนี่ยการปล่อยวางเกิดได้จากการมองดูความรู้สึกทันลองไปมองดูนะความรู้สึกใดเกิดขึ้นเรามองดูความรู้สึกนั้นเราก็จะวางเรื่องที่ใจนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเรามองทันนะ
มันจะวางเรื่องนั้น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 วางทันทีเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยสอนให้เรามองให้ทันมองใจให้ทันมองใจให้ทันทำให้ใจปล่อยวางไม่ใช่เราไปวางนะมองทันแล้วมันวางของมันเองไม่ใช่เราพยายามวางเราพยายามปล่อยเราพยายามวางก็ปัญญาไม่เกิดจะวางได้อย่างไรปัญญายังไม่เกิดจะเอาอะไรไปวางผู้ที่จะทำหน้าที่วางต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาเขาจะวางมีไหมความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายมีอยู่2 อย่างคืออะไรฮะเคยไม่เคยสบายไหมแล้วรู้ไหมว่าสบายมีอยู่2 อย่างไม่รู้สบายไม่จริงมั้งนั่นแหละโทษของการไม่มองดูความรู้สึกสบายเลยไม่รู้ไงสบายอ่ะมีอยู่2 ประการประการที่1สบายใจประการที่2สบายกายมีไหมตัวเรามันก็มีอยู่เท่านี้สบายแล้วก็มีไม่เกินนี้อีกแล้วใช่หรือเปล่าอะไรเกิดมากวันหนึ่งอ่ะสบายใจกับสบายกายอันไหนเกิดมากหรือไม่เกิดเลยทั้ง2 อย่างคือไม่ค่อยเกิดเลยจะทุกข์มีแต่ทุกข์เนี่ยต่อไปเนี่ยนะเราสามารถแสวงหาความสุขจากทุกข์ได้แสวงหาความสบายใจสบายใจจากทุก2 ประการเวลาใจทุกข์ไปมองใจที่กำลังเป็นทุกข์พอมองใจที่กำลังเป็นทุกข์ตอนนั้นไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์พอไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์เนี่ยเรียกว่าวางเข้าใจไหมวางภาระภาระคือเรื่องใจทุกข์ใครทำให้ทุกข์มีคนทำให้ทุกข์มองใจทุกข์ทำให้หยุดคิดถึงคนที่ทำให้เราทุกข์พอไม่คิดถึงคนที่ทำให้เราทุกข์ตอนนี้เรียกว่าวางวางอะไรอ่ะวางคนนั้นไปได้แล้วใช่ไหมวางเรื่องนั้นไปได้แล้วดูใจแล้ววางเรื่องดูใจแล้วปล่อยวางเรื่องมันปล่อยวางตรงนี้ที่บอกว่าปล่อยวางอ่ะและไอ้ที่ยึดถือมันยึดถืออะไรยึดถือเรื่องยึดถือคนเรื่องใดทำให้ใจของเราหวั่นไหวเราไปยึดถือตัวเรื่องนั้นสิ่งใดทำให้ใจหวั่นไหวเราไปยึดสิ่งนั้นไปยึดถือสิ่งนั้นไว้พอไปยึดไว้เรียกว่าไม่ปล่อยวางเราก็เลยทุกข์ใจแต่พอมองใจที่กำลังเป็นทุกข์เนี่ยพอมองใจที่กำลังเป็นทุกข์เราก็วางเรื่องพอวางเรื่องก็เลยเบาใจอานิสงส์มาตอบแทนตรงเบาใจจริงๆแล้วตรงนี้ใครทุกข์เนี่ยคนนั้นจะได้ประโยชน์ก่อนเพราะเขามีทุกข์ดูคนที่ไม่ทุกข์เนี่ยจะเสียประโยชน์ไม่มีทุกข์จะดูไงเนี่ยน่าอิจฉาคนทุกข์นะตอนนี้นะต่อไปเราเห็นใครเป็นทุกข์โอ้ยน่าอิจฉาเหลือเกินนะนี่นะโอ้น่าอิจฉาคนที่กำลังเป็นทุกข์เอาคำนี้ไปพูดกัน1 คำนะโอ้ยน่าอิจฉาคนที่กำลังทุกข์อย่างเงี้ยเขามีวาสนาดีกว่าเราเขามีความรู้สึกทุกข์ดูเราไม่มีดูใช่ไหมคนทุกข์ก็ยิ้มได้แล้วใช่ไหมคนทุกข์ก็กลายเป็น
เป็นบุคคลน่าอิจฉาแล้วครับนี้มันเอาประโยชน์ถ้าเราเอาประโยชน์ได้นะเรารู้จักประโยชน์รู้จักเอาประโยชน์ได้เนี่ยได้ประโยชน์มากมายรู้สึกสบายมีสองอย่างสบายใจสบายกายรู้สึกสบายเขาเรียกว่าสุขเวทนารู้จักชื่อไว้หน่อยนะสุขเวทนาแล้วสุขเวทนาเนี่ยความรู้สึกสบายเกิดเวลาใดเรามองดูแล้วเราได้ประโยชน์ถ้าไม่มองดูจะเกิดโทษความรู้สึกตรงนี้ถ้าเราไม่มองดูจะเกิดโทษจะสร้างปัญหาให้เราอีกมากมายหลายอย่างหลายประการรู้สึกไม่สบายมีกี่อย่างฮะไม่สบายก็มีสองอย่างไม่สบายใจกับไม่สบายกายมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่สบายใจมีไหมมีหรือเปล่ามันดึกเกินไปเลยไม่สบายใจใช่ไหมไม่สบายใจพระพูดนานเกินไปไม่สบายใจใช่ไหมเมื่อไรจะหยุดสักทีบอกว่าใกล้เวลาแล้วทำไมรู้สึกสบายใจสบายใจเคยสบายใจไหมเคยไม่สบายใจไหมก็เกิดแก่เราจริงๆใช่หรือเปล่าไม่สบายใจเกิดแก่เราจริงๆอ่ะสบายใจก็เกิดแก่เราจริงๆถามว่าเราจะมองดูได้ไหมเมื่อเคยเกิดแก่เราจริงๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกนั้นเกิดแก่เราจริงๆอ่ะมองดูนะอย่าลืมมองดูเท่านั้นแหละมองดูไปมองดูไปแล้วได้ประโยชน์มันประโยชน์จริงๆไม่ต้องทำอะไรประโยชน์จริงๆถ้าเราไปมองดูตรงนี้ได้เนี่ยเราจะอยู่ในโลกนี้โดยไม่เป็นทุกข์ไม่มีสตังก็ไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์อีกเพราะว่าไอ้ตัวเดือดร้อนใจไม่มีไงไม่สบายกายเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมนั่งนานๆเป็นไงมองดูนั่งนานๆมีไหมรู้สึกไม่สบายกายลองดูนะดูให้ดีนะดูความรู้สึกแล้วลองขยับหน่อยขยับเปลี่ยนท่าเลยเปลี่ยนท่านั่งดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีกว่าเก่าหน่อยหนึ่งไหมไอตัวรู้สึกดีขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าสบายกายไอตัวรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยเรียกว่าไม่สบายกายมองเห็นหรือยังเนี่ยตอนนี้สบายกายแล้วใช่ไหมแล้วประเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรอีกสบายเดี๋ยวเดียวสบายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกประเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้นะยังอยู่ไหมรู้สึกสบายยังอยู่ไหมฮะยังอยู่หรือเปล่าหายไปแล้วใช่ไหมหายไปแล้วจะอยู่อะไรนานขนาดนี้เนี่ยเราอยากให้ไอ้สบายตรงนี้มันอยู่นานๆแล้วเราทุกข์เพราะไอ้ตัวสบายอยู่กับเราไม่ได้เนี่ยพอรู้สึกสบายใจเราอยากให้ไอ้สบายใจเนี่ยมันอยู่นานๆพอรู้สึกสบายกายเราอยากให้ไอ้สบายตรงนี้มันอยู่นานๆพอมันจากไปเราก็เสียดายมีไหมพอบอกว่าหมดเวลาแล้วอุ้ยเสียดายกำลังนิ่งอยู่เลยมีไหมแบบนี้รู้สึกเนี้ยมีบ้างไหมนั่งสมาธินิ่งๆบอกหมดเวลาแล้วแหมรู้สึกเสียดายมันกำลังสบายนะสบายใจตรงนั้นเนี่ยนะนั่งเรียกสบายใจนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งๆสงบตอนนั้นเป็นสบายใจเราได้รับความสบายใจ
ในความรู้สึกสองประการเนี่ยจะสลับกันไปสลับกันมาในชีวิตของเราเนี่ยเราหมั่นมองดูนะหมั่นมองดูความรู้สึกเหล่านี้อันนี้มันหมดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่หมดนะเนี่ยมันหมดจริงๆพอบอกว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายไหมรู้สึกเบาใจขึ้นไหมเบาใจใช่ไหมบอกว่าขอต่อเวลาหน่อยได้ไหมรู้สึกอะไรมาทันทีเลยฮะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเวทนาเข้าใจเวทนาหรือยังไงแล้วเราจะเอาประโยชน์จากเวทนาได้หรือยังถ้าเรารู้จักเอาประโยชน์จากเวทนาเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขได้นะเราแสวงหาสุขจากความรู้สึกทุกข์ชี้ชัดลงไปว่าจากความรู้สึกที่เป็นทุกข์จากตรงนั้นนะเราจะแสวงหาความสุขได้จากความรู้สึกที่เป็นทุกข์ต้องเอาตรงความรู้สึกแล้วก็จากความรู้สึกที่เป็นสุขด้วยนะความรู้สึกสุขเราก็ไปแสวงหาความสุขในนั้นได้ความรู้สึกทุกข์ก็ไปแสวงหาความสุขจากนั้นได้ยังมีความรู้สึกอีกประการหนึ่งความรู้สึกเฉยเอาไว้ยกยอดไปในวันต่อไปนะติดตามตอนต่อไปวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะธรรมะได้ใช้เวลามาพอสมควรสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านนั้นมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเทอญ